สดีครับพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาติดฟิล์มนะครับผมกระจกนะครับของโฟกัสนะครับผมสั่งมาใน Shopee ราคา150บาทนะครับเป็นฟิล์มกระจกครับบริวารว่าเราสามารถติดเจ้าตัว iPad Pro ปี2021ได้ไหมครับผมติดก็คือขนาดจอก็คือ11นิ้วนะครับผมทำการแกะเลยนะครับวิธีการติดก็ไม่ยากผมการติดฟิล์มขอแกะกันนะครับนี่วิธีการติดฟิล์มของเจ้า iPad นะครับผมมันก็จะมีตัวแผ่นนี้มาให้เราของสหานะครับแล้วก็เอาออกเลยครับผมเอาก็เตรียมเลยครับผมนี่เตรียมตัวนี้เลยครับกระจกเราดูนะครับลอกพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามันบอกว่าหมายเลขหนึ่งแล้วก็เอาไปแปะเลยนะครับผมจากเราลองไปแปะบนหน้าจอเลยนะครับครับดึงออกเลยครับมีนะครับถ้าแกะใหม่ๆฝุ่นไม่มีนะครับผมเราก็ลองแตะหาฝุ่นดูครับผมหลังจากนั้นเราก็ติดเลยครับผมเพราะว่าถ้าแกะจากกล่องฝุ่นไม่มีเราก็รีบติดเลยครับผมนี่ง่ายครับก็คือติดแบบนี้แล้วครับนี่ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมในการติดแล้วมันจะไล่อากาศโดยอัตโนมัติเลยครับง่ายๆครับผมการติดนี่ครับผมมันจะได้อาการเลยครับผมนี่เรียบร้อยครับนี่แหละครับถ้ามันเป็นรูปนี้แล้วก็ดันฟิล์มตรงนี้ครับผมออกนิดนึงนี่ครับจากนั้นก็วางครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมในการติดนะครับผมนี่สมมติเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เอาออกครับเราก็ไล่เอาออกอีกแล้วก็ไล่ครับผมนี่เรียบร้อยสมมติมันอยู่กลางจอแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็แกะเลยครับตรงนี้ครับแล้วก็ไล่ครับผมอีกครั้งนึงนะครับนี่ครับผมนี่ครับเรียบร้อยมีการติดครับถ้ามีฝุ่นมีอะไรแล้วก็สามารถแกะออกแล้วก็เอาอันนี้ครับสามารถติดแปะได้ครับผมในการติดไม่ยากครับผมสมมติเป็นฟองอีกแล้วก็นี่ครับผมนี่ครับมันก็จะไล่อาการของมันออกเลยครับเรียนเรียบร้อยครับในการไม่ยากผมในการติดนะครับผมนี่เลยครับกับสำหรับการทัศกีนะครับของการติดฟิล์มเสร็จแล้วนะครับผมก็ไหลลื่นนะครับผมนี่เลยไหลลื่นครับผมนี่มีปัญหาครับในการทัศก็คือทัศไหลลื่นครับผมหลังจากติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยคือฟิล์มราคานี้คือติดแล้วลื่นหน้าครับของโฟกัสสั่งใน Shopee ครับไม่แพงครับผม100กว่าบาทนะครับเป็นของแท้นะครับเพื่อนๆก็ลองหาดูใน Shopee ได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ครับตรงมุมอะไรลงมุมหมดดีนะครับผมนี่เลยเสียงก็คือออกสวยงามมากเลยครับคือผมไม่มีอะไรนะครับไม่มีสปอนเซอร์อะไรครับกับฟิล์มยี่ห้อนี้ครับแต่ผมแนะนำวิธีการติดให้ดูเฉยๆนะครับผมสวัสดีครับคุณครับ